ต้นจากบ้านพี่เอเราใช่สวยกรอบตอนเนี้ยใหม่ๆเพิ่งตัดมาเช้านี่เลยโอ้โหสดใหม่เนี่ยมะเขือตอกข้างในโอ้หาหาฉันได้ยากหาฉันได้ยากเพิ่งเด็กมาเออเพราะว่ามันปลูกยากกว่าจะโตไม่กว่ามันจะโตไงมันเออถนอมต้องดูแลแบบทุกวันรดน้ำเช้าเย็นใช่เดี๋ยวสิอันนั่นถึงเอ้าพี่เอามาจากไหนเยอะแยะผักพวกนี้โอ้โหมีที่มาไปรับอินเดียบอกว่าขอหน่อยมันบอกว่าแม่ขอกระตังโอ้ยมาลงมาละแล้วหลวงพี่บุญใช้การต้นไม้ไปไหนก่อนนะแช่ให้มันสดชื่นก่อนอันนี้เราก็ลวกหน่อยนี่กระเทียมเราก็ลวกหน่อยอันนี้เราก็สดสดเอาไว้อยู่นะแต่ว่าไว้รอให้มันนั่นก่อนรอแบบให้อะไรเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหวันนี้สุขภาพอีกแล้วมีผักเยอะมากเลยวันนี้โอ้โหนี่ก็ผัก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 เออผักเยอะอันนี้เมนูใครผักคณะเมนูพี่เหรอไปเมนูพี่สุขภาพเดี๋ยวมาเก็บผักอีกค่ะสุขภาพเป็นพี่ตายยาดูแฟกวนเสื้อพลังหอยพี่ตายซื้อมาแถวไหนฮะซื้อมาแถวไหนทำไมถามพี่จะเรียนนะไม่ถึงซื้อแถวไหนไม่รู้คณะไหนเมนูอะไรยมป้าวันนี้เมนูแค่ไหนใส่หอมหอมไปแต่ผัดอะไรนะไก่สับปะรดไข่สับปะรดเอ้าไก่ไก่ค่ะอ๋อผัดใส่สับปะรดเฮ้ยมีด้วยเหรอเมนูนี้เพิ่งเคยได้ยินไก่สับไข่สับผัดใส่สับปะรดเพื่อนกดแค่ใครมาใส่เพื่อนแค่ให้เหรอโอ้ป้ามนออกไปกวาดป้ามนออกไปกวาดข้างนอกป้ามนเก็บมนมันไม่บอกพี่แล้วที่บ้านพี่ก็มีอ๋อเพื่อนแกงมาให้แล้วอ๋อพี่ก็นึกว่าอะไรก็ของเราของเรามีแต่ผักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวคนมาตัดทีหลังเดี๋ยวนึ่งเอาของหากินยากทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันปลูกยากที่นี่ก็ฟักทองนี่เมนูอะไรพี่ทำเมนูอะไรฟักทองแกงเลียงเลยอ๋อแกงเลียงโอ้โหวันนี้ดิฉันแกงเลียงสุดยอดเลยเออนี่แกงเลียงเยอะไหมพี่มันเยอะไปหรือเปล่าทันเยอะไปเดี๋ยวพี่สั่งแต่กูไม่ได้เอาพี่ดีกว่าโอ้ยสั่งเยอะจริงๆปากนะไม่ขนาดต้นพี่เองปลูกเองครับปลูกเองเดี๋ยวติดดูแลอย่างดีรดน้ำเช้าเย็นปอกหวานด้วยปอกหวานไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะไม่ได้เร่งอะไรเลยนะคะไม่ปอกเลยเดี๋ยวเราคือใครอย่างที่กล่องมาสี่ออยเนี่ยเออลูกสองมากสามออยกว่าเกือบสี่ออยไม่กี่เซนค่ะโอ้แพงมากแต่ยากคือแค่ไม่ได้กินด้วยThank you.
อันนั้นแหละโอ้โหคือการจัดเป็นศิลปะมากแหมภาษาอีสานเรียกว่าบุญอุ้ยปุ้ยอะไรนะอะไรนะบุญอุ้ยปุ้ยไปเป็นเมนูกะเพราหมูกรอบจ้ามีกระพงมีไม่ตรงมีได้หลักมีชั้นต้นอันนั้นอ่ะคุ้มยากพอแล้วมนุษย์ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยประมาณ72ปีถ้าตอนนี้เรามีอายุ50ปีแล้วก็จะมีชีวิตเหลืออีก22ปีเท่านั้นเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นอย่าประมาท10ข้อควรเตรียมตัวให้พร้อมข้อที่1รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะอายุหลังเลข5เป็นช่วงขาลงสวยหล่อเป็นเรื่องรองสตองเป็นเรื่องหลักข้อที่2ทำงานเก็บเงินให้ได้หากตอนแก่ไม่มีเงินเวลาป่วยเกิดหนังหนิวขึ้นมาจะตายก็ไม่ตายแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษาข้อที่3ปลดหนี้เก่าและไม่สร้างหนี้ใหม่ข้อที่4มีที่อยู่เป็นของตัวเองมีห้องมีบ้านมีที่อยู่เป็นของตัวเองจะได้มีโลกส่วนตัวเอาไว้ฝึกทำสมาธิข้อที่5เรียนรู้เทคโนโลยีเอาไว้ติดตามข่าวสารใหม่ๆบ้างรู้ให้เท่าทันโลกปัจจุบันจะได้ไม่ดักดานเป็นเต่าล้านปีข้อที่6พูดคุยกับลูกหลานให้ฟังเขาไม่ใช่ให้เขาฟังแต่เราฝ่ายเดียวจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่เสมอข้อที่7เพื่อนดีๆไม่ต้องมีแยะก็ได้ข้อที่8ฝึกคิดบวกเลิกอารมณ์ร้อนเลิกปากร้ายเลิกเป็นคนขี้เมาเพราะมันหมดวัยที่คนอื่นจะให้อภัยเราแล้วมันไม่น่าเอ็นดูเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวข้อที่9ยิ้มให้มากโกรธให้น้อยหัวเราะแยะๆข้อที่10อภัยให้กันในยามที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะอีกไม่นานต่างคนก็ต่างต้องแยกย้ายลาจากโลกนี้ใช่ปลาทูวันไหนมีตั้งหลายน้ำพริกมีนั่นแหละค่ะแต่หนึ่งน้ำพริกปลาทูไทยทุกสองอย่างเลยใช่ไหมของพี่เติมโอเอ็นดูอะไรเนี่ยพี่เสียงสดๆนะสเปเชียลไหมเสียงเสียงสาวโซเย็นโซร้อนอะไรอ่ะอภัยเวราโสกาสัตตุจุปาทวาเนกาอันตลายาปิวินาสันตุหาเสสัตโตชัยสิทธิธนัง